เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมแล้วก็สวัสดีเรานักล่าอสูรแล้วก็อสูรทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะฮะนายโน้ตจากช่องโน้ตชาแนลนะครับผมก็วันนี้นะครับเรากลับกันมาเจอกับผมอีกครั้งนะครับพี่โน้ตสุดหล่อนะกับโปรเจกต์นะครับรีวิวแมปนั่นเองนะครับซึ่งแมปในวันนี้นะครับก็คือแมปเกี่ยวกับอนิเมะเรื่องคิมิสึโนะยายบะนะครับหรือคือ Demon Slayer นะครับแบบนี้นะครับมีชื่อว่า Slayer นะครับ Legacy ก็เปิดวันที่25นะครับอัปเดตวันที่27นะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นวันที่28นะครับก็เปิดมาได้3วันแล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่เห็นเลยนะว่าแบบนี้ไปอยู่ไหนนะครับแต่มีคนนะครับส่งมาให้ใน Discord นะครับว่ามีแมปเปิดใหม่นะครับประมาณนี้แหละผมก็เลยนะครับมาหาดูแล้วก็ลองเข้าไปเล่นนะครับตัวแมปนะครับไม่ใช่เล็กๆนะครับแมปใหญ่นะครับแล้วก็มีปราณเยอะแยะนะครับผมประมาณนี้แหละคือมีปราณเยอะแล้วก็แมปใหญ่ด้วยไม่ใช่แบบว่าเอามาเทรดแบบที่มันไม่มีอะไรให้ลองเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังเป็นการทดสอบอยู่นะครับผมโอเคครับก่อนที่จะเข้าไปดูกันในตัวเกมนะครับฝากคุณผู้ชมเนี่ยกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับผมคนละ1ไลค์นะกดไปก็ไม่ได้เลยหรอกแต่มันให้กำลังใจไงโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าตัวเกมเป็นยังไงโอเคไปดูกันเลยครับเอาเลยครับตอนนี้เนี่ยเข้ามาในตัวเกมไปที่เรียบร้อยนะครับในตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ผมขอติเรื่องนึงเลยคือหน้าตากูทำไมหน้าตากูมันแบบอย่างงี้วะเนี่ยคือมันสุ่มมาไม่ดูเลยเหรอทำไมหน้าตามันแบบแย่มากเลยอ่ะโอ้หน้าตากูโอเคช่างหน้าตาก่อนแล้วกันนะครับในตัวแมปก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะให้บรรยากาศในส่วนของแมปเกี่ยวกับ Demon Slayer นะครับก็จะมีบ้านพวกบ้านอะไรเงี้ยครับก็สามารถที่จะเข้าไปติชมได้บางหลังนะบางหลังก็ปิดไว้เข้าไม่ได้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเกมนี้เล่นยังไงอันดับแรกเลยครับกด M ขึ้นมาจะเป็นพวกเมนูครับแต่ว่าไม่มีการอัพสเตตแต่อย่างใดนะครับตรงนี้จะเป็นพวกเกมพาร์ทแล้วก็รีปานนะครับตรงนี้จะเป็นรีปานก็คือจะเป็นเกมพาร์ทแล้วก็รีปานซะส่วนใหญ่นะครับและนี่เป็นวอลลุ่มนั่นเองนะครับก็เป็นเสียงเพลงนะครับเสียงเพลงในที่นี้เนี่ยไม่ใช่แบบว่าซูโยคุนาเรลุแบบนั้นไม่ใช่นะครับก็คือเป็นประมาณว่านกร้องอะไรประมาณนั้นนะครับเหมือนมีนกแบบวีดวีดเป่าร้องเพลงนะครับก็คือประมาณนั้นแหละแล้วก็ปิดไปครับก็จะไม่ได้ยินเสียงนกนะครับมันก็คือเป็นการปิดวอลลุ่มนะครับไม่ใช่เพลงเนาะแต่มันก็จะยังได้ยินเสียงนะครับเวลาเราเดินตรงเนี้ยนะครับมันก็จะมีเสียงเหมือนเราเดินบนไม้ถ้าเราเดินบนนี้ก็จะมีเสียงเวลาเราเดินบนดินครับเป็นไงเกมดีนี่ครับก็ตัวแมปมาดูตัวแมปเป็นก่อนเลยนะครับก็แมปใหญ่นะผมบอกเลยครับว่าแมปนี้ใหญ่มากๆเลยก็ประมาณนั้นแหละคือถ้าแมปเล็กมันก็ไม่สนุกใช่ไหมล่ะบางคนก็อยากเล่นแมปใหญ่นะครับก็เลยแมปนี้เนี่ยเป็นแมปที่ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับก็คือแมปมันใหญ่มากดูดิโคตรใหญ่อ่ะอันดับแรกนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยเดินออกมานอกเมืองนะครับจากนั้นนะครับก็ไปฆ่าตัวตายนะครับหรือรีเซ็ตตัวละครนั่นเองเพราะว่าถ้าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ถ้าเราฆ่าตัวตายในเมืองอ่ะมันจะแบบเกิดในเมืองอ่ะคือผมฆ่าตัวตายในเมือง10รอบไม่งั้นเกิดในเมือง10รอบนะครับประมาณนั้นโอ้ยคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกว่าเกมมันจะบั๊กอะไรก็ไม่รู้นะครับคือผมพยายามฆ่าตัวตายแล้วมันฆ่าไม่ได้นะครับหรือว่ามันจะเอาการฆ่าตัวตายออกไปแล้วอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมฆ่าตัวตายแล้วเว้ยแล้วมันก็จะไปเกิดสถานที่ที่นึงครับที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเว้ยแต่คือแบบว่าไม่ฆ่าตัวตายไม่ได้เฉยเลยงงมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราช่างเรื่องการฆ่าตัวตายไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมฆ่าเท่าไหร่มันก็ไม่ไปเกิดเว้ยเอาเป็นว่าในหมู่บ้านนี้เนี่ยเรามาเอาคาตานะกันก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าคือในหมู่บ้านที่ผมจะพาไปนะครับมันติดกับสถานที่สอบด้วยนะครับก็เลยอยากจะไปเริ่มต้นตรงนั้นไงแต่เป็นว่าเอาดาบตัวนี้ก็ได้ว่าไอชิบหายแม่งไม่เกิดสักทีนะครับเอาเป็นว่าในหมู่บ้านนี้เนี่ยจะมีน้ำเต้าให้ซื้อด้วยนะครับแล้วก็จะมีดาบคาตานะนะครับที่เราสามารถเอาฟรีได้นะครับเห็นไหมคาตานะfor free นะครับไป yes ตอนนี้เราก็ได้คาตานะมาแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ใช่นักล่าอสูรนะครับเรายังเป็นมนุษย์อยู่นะครับเพราะว่าถ้าใครมีดับคาตานะก็เป็นนักล่าอสูรได้อันนั้นก็ไม่ใช่ใช่ไหมนะครับมันต้องเป็นนักล่าอสูรที่เราไปสอบแล้วก็สมัครด้วยตัวเองนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาเกิดตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมว่าเราต้องไปหยิบคาตานะก่อนเว้ยถึงจะมาฆ่าตัวตายแล้วมาเกิดตัวนี้เว้ยเอาเป็นว่าประมาณนั้นแล้วกันไปหยิบคาตานะก่อนนะครับเพราะว่าในเมืองนี้เนี่ยมันก็มีคาตานะเหมือนกันนะครับตรงนี้เลยก็สามารถหยิบได้นะครับมันเป็นของฟรีเนาะแต่ว่า you cannot buy this. เราไม่สามารถที่จะซื้อมันได้นะเพราะว่าเรามีมันแล้วนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่สอบนะครับต้นไม้ตรงนี้เลยเว้ยก็จะเป็นจุดที่สอบนะครับที่เราต้องไปสอบกันอ่ะแล้วก็ลืมบอกไปนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เล่นใหม่นะครับกด W 2ครั้งนะครับเป็นการวิ่งนั่นเองนะครับกด Q เป็นการแดชครับกดF เป็นการป้องกันกด G เป็นการสูบลมหายใจครับแต่ว่าเรายังไม่มีปานนั่นเองจะไปสูบยังไงวะแต่จะว่าไปพระเจ้าทำไมต้องกัดแกล้งกันด้วยเนี่ยหน้าตาผมมันแบบ
โอ้พูดละเพียนะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องไปสอบกันก่อนนะครับเอาตัวรอดให้ได้2วันแล้วก็เราจะต้องฆ่าเดมอนทั้งหมด15ตัวโอเค2วันใช่ไหมซูเปอร์โบว์ได้เลยได้เลยเพ่ไปนะครับอันดับแรกเนี่ยมันบอกให้เราเอาชีวิตรอด2วันใช่ไหมก็คือ2วันในชีวิตจริง ไม่ใช่2วันในเกมนะครับถ้าชีวิตจริงกูคงตายก่อนนะครับไม่ต้องกินข้าวกินน้ำกันละไปนะครับก็ตรงไปเลยนะครับจะมีจุดที่อสูรเกิดค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าแมปนี้เนี่ยมันใหญ่มากๆเลยแล้วก็เกมนี้ครับไม่ต้องห่วงนะครับกำแพงสูงชิบหายเลยครับพี่กูจะปีนยังไงเนี่ยก็ทำการกดสเปคบาร์ค่อยๆไต่ไปก็ได้ครับก็สลับฝั่งกันไต่แบบนี้ใครที่เคยเล่น Demon Slayer Journey ก็น่าจะรู้นะใช่ไหมว่ามันปีนไต่ยังไงนะโอเคเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับกูว่านอกเรื่องเยอะกันไปแล้วนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เป็นป่านะครับแล้วก็จะมีอสูรเกิดด้วยเราก็ทำการคิวมันทั้งหมด15นะครับเราก็ต้องเอาตัวรอด2วันมันน่าจะวาร์ปผมกลับมาใช่ไหมคือถ้าเราไม่รู้เวลาอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเพราะมันไม่มีนาฬิกาบอกว่าอยู่รอดมากี่วันแล้วไงหวังว่ามันจะวาร์ปเรานะครับแท้ถึง2วันแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมเองก็มาสอบนะครับมาสอบแค่ครั้งเดียวแต่ว่าก็สอบไม่ผ่านนะครับเพราะผมออกเกมก่อนนี่ไงตรงนี้จะเป็นคนใช่ไหมอ๋อคนคุณนึกว่าอสูรนะฮะเอ้ยชุดมึงนี่นะเดี๋ยวเราหาอสูรกันก่อนนะครับเราจะต้องฆ่ามัน15ตัวนะเว้ยตรงนี้คือมันมืดแล้วนะทำไมอสูรไม่มีเลยวะนั่นไงเจอแล้วอสูรเขาจะเอาอสูรไปแล้วไม่นะอสูรของฉันจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถแย่งเขาได้นะครับด้วยการวิ่งเข้าไปฟันแบบชงเชงนะครับน้องๆปั๊บกูฟันแม่งคู่เลยมาฟันแม่งคู่เนี่ยมาเด้เพื่อนเอ้ยตัวนี้เราห่อโอเคเปล่าโอเคนะเพื่อนยี่ฝ่ายแล้วดูแบบเป็นคนที่แย่งมากเลยขอโทษแล้วกันนะเพื่อนถ้านายดูคลิปนี้อยู่โอเคครับพอมันล้มก็ทำการกดขี้ขวานะครับฟันปุ๊บนะครับหัวมันก็จะขาดนะประมาณนั้นนะครับผมจะไม่แย่งเขาแล้วนะทางใครทางมันนะเพื่อนเราขอโทษนี่เย่เอาเป็นว่าเราขอโทษแล้วก็มันไม่มีสแตทบอกนะครับว่าเราเนี่ยต้องการอัพอะไรยังไงนะครับมันไม่มีการอัพใช่ไหมเพราะว่ากด M ในตอนเริ่มต้นมันเขียน ว่าเมนูนะครับมันเป็นเมนูแหละแต่มันไม่มีการอัพสเตตหรือสเตตัสแต่อย่างใดเป็นการที่เราตีพลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นปะอะไรประมาณนั้นนะครับน่าจะใช่แล้วก็ตรงนู้นมีดอกที่อสูรกลัวนะครับดอกฟูจิใช่ไหมอันนี้ไม่รู้นะครับจำไม่ได้เว้ยแต่อสูรหายากมากครับตอนแรกผมเห็นยูเยอะไปหมดเลยนะตอนที่เข้ามาครั้งแรกแต่คือสักพักหนึ่งคือไม่มีแล้วอ่ะหายากมากเลยอสูรตายเพื่อนตายโอเคมันล้มแล้วนะครับจากนั้นกดขี้ขวาครับโอเคระบบเกมสุดสมจริงนะครับส่วนไอ้หลอดตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นหลอดเลือดนะครับส่วนตัวนี้ไม่ใช่สเตมินาแต่อย่างใดนะเพราะว่ามันแดชแล้วก็วิ่งได้แบบไม่มีจำกัดนะครับอันลิมิเต็ดอันลิมิตนะครับแล้วตัวนี้น่าจะเป็นลมปานนะครับน่าจะเป็นตอนสูบลมปานอะไรเงี้ยน่าจะเป็นหลอดของการใช้ปานนะครับประมาณนั้นอิจิบโอเคตัวที่3มาเหอะอาสูรมันเกิดน้อยเหลือเกินคารับไม่ได้มันน้อยเกินไปตายพี่ทีมันถึกมากเลยนะประมาณผมว่าน่าจะประมาณ 2-3 ชุดมันถึกมากเลยมาตายฟักแล้วก็ตรงนู้นเนี่ยมีอีก1ตัวนะครับคุณผู้ชมผมว่าเดี๋ยวเราตัดกันไปตอนที่ผมครบ15ตัวกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมโอเคไปเอ้ยแมปนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับเท่าที่เล่นมานี่คือแบบคือแมปมันใหญ่มากเลยผมต้องนั่งวิ่งไปวิ่งมาเว้ยว่าแบบอสูรมันอยู่ตรงไหนวะประมาณนั้นคุณผู้ชมนึกภาพออกไหมคือแมปมันใหญ่ชิบหายแล้วกูลุมแล้วไงอ่ะเกมนี้คือดีอย่างหนึ่งนะเวลาอสูรเข้ามารุมเรานะครับเราสามารถตีมันพร้อมกัน2ตัวได้เลยเว้ยซึ่งแบบคือถึงมันจะเข้ามารุมมันก็ไม่มีปัญหานะครับประมาณนั้นแหละคือบางเกมนะครับเขาทำระบบออกมาแบบว่าให้อสูรโหดก็คือสามารถหลบหลีกดาบได้อะไรแบบเนี้ยคือโหดมากเลยเว้ยแต่เกมนี้คือแบบมันอสูรเนี่ยคือมันตีง่ายๆแบบตีง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็เวลามันมาลุมคือมันโดนเราฟัน1ทีก็โดน2ตัวอะไรอย่างเงี้ยมานะครับตอนนี้เนี่ยใกล้จะถึง15ตัวแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวที่14นะครับว่าจะตัดไปตอนที่มา15เลยเว้ยแต่เอาเป็นว่าให้เห็นวิธีการตีแล้วกันนะครับจะได้แบบดูไม่งงอะไรเนาะบางคนอาจจะดูแค่ตีตัว2ตัวอาจจะงงนะครับผมก็เลยให้ดูเลยแล้วกันว่ามันตียังไงนะเอาง่ายๆคือกูหาเหตุผลมาซัพพอร์ตนะครับเพราะว่ากูก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อนั่นเองตายรู้สึกเราจะตีแรงขึ้นนะครับแป๊บเดียวมันก็ตายแล้วอ่ะน่าจะเป็นเพราะว่าเราตีมันเยอะนะครับหรือฆ่าศูนย์เยอะนั่นเองผมไม่แน่ใจนะครับว่าเกมนี้เนี่ยใช้ระบบแบบไหนนะครับระหว่างตีไปเรื่อยๆเพื่อฝึกฝนกับการที่ฆ่าศูนย์แล้วได้เลเวลมาอัพครับแล้วสเตตก็จะอัพแบ่งอัพไปทีละอย่าง อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเน้นแบบไหนนะสำหรับเกมนี้นะครับผมปับตายตาย15แล้ว
ปึกอ๋อโอเคเฮ้ยมันวาร์ปเลยว่ะเฮ้ยมันวาร์ปแล้วมาตรงนี้เลยครับคุณผู้ชมจำได้ไหมตอนที่มันยังเข้าไม่ได้โอเคตอนนี้เนี่ยผมเป็นมิซูโนโตแล้วโอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นมิซูโนโตแล้วเว้ยมันว่าเวลาเราฆ่าครบ15ตัวมันจะวาร์ปมาละกันนะครับไม่เกี่ยงกับคืนถ้าครบ2คืนด้วยนะคือต้องครบ2คืนแล้วก็15ตัวก็จะวาร์ปเลยโอเคครับสำหรับข้อพิสูจน์ในแบบนี้ประมาณนี้แหละสำหรับการสอบนะครับก็ชุดก็จะเป็นแบบนี้นะครับตามในอนิเมะเลยก็ตรงนี้จะมีดาบนิชิรินใช่ไหมอันนี้นิชิรินคาตานะโอเค125เยนปั๊บซื้อเลยตอนนี้มีอยู่400นะครับอ้าวนี่ไงดาบเราอุ้ยดาบเป็นสีแดงหล่อโคตรหล่อดูดิโคตรเท่นะครับดาบผมเป็นสีแดงเลยเว้ยส่วนวิธีรับปลาเนี่ยผมก็ยังไม่รู้นะครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปเยอะมากเลยนะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามล่ะบ๊ายบายจุ๊บ